ึ้นนะครับเหลืออีก3ยกครับ10แสนกับประตักเทพวันนี้นี่ดีกว่าแล้วเหมือนเดิมครับ10แสนขอแป๊บนึงเป็นไงบ้างการชกเราไฟนี้สึกดีใจครับตั้งใจไหมไอ้หมัดฮุกยก2คือตั้งใจเลยหลังจากได้นับนี่เป็นไงการเกมการชกก็สบายขึ้นนะสบายขึ้นก่อนหน้านี้เราคิดไหมว่าจะได้ต่อยหมัดนับซ้อมมาก็คิดอยู่แล้วมาก็คือการนับการน็อกเลยใช่ครับฝากอะไรถึงแฟนมวยครับฝากถึงแฟนมวยแล้วที่ติดตามนะครับวันนี้สิบแสนไม่ทำให้ผิดหวังครับครับมาครับผมแล้วก็ไฟต่อไปเจอใครดีที่เราเล็งไว้น่าเจอเสือคิมเสือคิมเสือคิมน้ำหนักเท่าไหร่129 131129 131ไอ้29 31นี่คือให้เราเข้าต่อเรา2ปอนด์ให้ต่อ2ปอนด์วันนี้เท่าไหร่ลงยังครับครับหรือว่าอยากเจอก็น่าจะได้เจอครับผมต้องไล่มาแล้วถึง2ยกนะครับยก2กับยก3กับยก4นะครับไล่มาแล้ว2ยกเป็นไงบ้างไฟนี้ผ่านครับฮะถ้าโดนหมัดก่อนโดนนับครับแล้วก็ชุดยากไม่ได้อยู่ในเกมคือเราทำให้เกมเปลี่ยนไปเลยนะในยุวานั้นเนี่ยกาบบวกหรือว่าเราโดนไม่ได้อ๋อโดนพอโดนแล้วก็ตามไม่ทันดูแล้วต้องไล่ต่อยหมัดแล้วทีนี้แล้วก็เกมก็เปลี่ยนไปอันมีอะไรฝากถึงแฟนมวยนะครับขอตัวครับลูกนี้ดึงหลบนะครับหลบพ้นครับโดนโนมนี่เตะจากพับตอกแล้วงอปลายเท้านิดหน่อยครับทำให้ฝั่งของกระตักเทพนั้นเสียหลักดูครับช็อตวาเสียวนะครับช็อตวาเสียวครับเตะเข้าแขนครับแม่โดนเต็มๆตักด้วยนะครับดูนะครับซ้ายของ10แสนปังต่อยบริเวณดั้งจมูกครับนี่แหละครับมาซ้ายแล้วครับปังเนี่ยครับแล้วก็จังหวะเซนะครับแล้วซุดลงไปก็ถือว่าโดนหมัดนะครับโดนนับ8ซะแล้วหลังจากนั้นครับแผนเอาคืนของประตักเทพก็กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับเหลืออีก3ยกครับ10แสนกับประตักเทพวันนี้ปล่อยตัวออกมานี่ประตักเทพปูแหลกครับโดยการใช้หมัดเปิดนะครับหวังจะพลิกสถานการณ์ให้ได้เพราะตัวเองนั้นโดนนับไปตั้งแต่ช่วงต้นนะครับตัดสินใจใช้หมัดครับเพื่อจะเรียกคืนแต่ว่าการป้องกันตัวการดึงจังหวะของ10แสนก็ยังถือว่าทำได้ค่อนข้างแรงกดดันนั้นแน่นอนแล้วครับเพราะว่าประตักเทพไปโดนนับตั้งแต่ช่วงต้นๆ นะครับและมาถึงช่วงเวลานี้ต้องไล่มาแล้วถึง2ยกนะครับยก2กับยก3กับยก4นะครับไล่มาแล้ว2ยก